โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเติร์กในช่อง If Up ในช่วง Make It วันนี้จะมาทำต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือต่อประตูแล้วก็เดินไฟสองอย่างในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะดูว่าประตูไอตัวมอเตอร์เป็นยังไงไปดูคลิปหน้าๆได้นะก็ทำไปแล้วเนาะไว้ที่คลิปหน้าๆยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเรื่องเดินไฟกันแบบละเอียดก็สายไฟที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นสายไฟ BHW 2.5 ไมค์สแควร์มิลนะครับก็เป็นอันนี้3สีเพราะว่าจะมีเดินสายสายลายสายนิลอนแล้วก็สายดินทีนี้ในสิ่งที่ต้องทำก่อนเนี่ยก็คือการตั้งเสาเหล็กเพื่อที่จะเป็นอันนี้ผมเลือกเสาใหญ่ไปนิดนึงแล้วอันนี้เป็นไซส์ 2x2 นิ้วเพื่อที่จะมาติดเป็นรูปตัว L ตรงนี้นะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นภาพรูปตัว L แต่ว่าระยะที่เราจะต้องคำนวณเลยก็คือระยะที่มีตัวเฟืองของมอเตอร์ที่เราติดตั้งลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็ระยะห่างจากของมอเตอร์เนี่ยก็ห่างกันพอสมควรนะเดี๋ยวเราทำฐานก่อนเอาแต่เราตัดเหล็กก่อนแล้วเราทาสีอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตัดเหล็กแล้วก็ทาสีก่อนนะครับไปลุยเอาละครับเมื่อเราตัดเหล็กเสร็จแล้วเราก็มาทำการเชื่อมกันเลยครับนี้พอเชื่อมเสร็จผมก็ทำการวัดศูนย์กลางของตัวแผ่นเพจนะครับเพื่อทำการยึดมันเข้ากับพื้นโอเคพอผมวางได้ที่แล้วผมก็เอาไปขัดเพื่อเก็บชิ้นงานอีกทีนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะทาสีทับหน้าด้วยอุปกรณ์ดังนี้นะครับใส่ถุงมือนะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ใส่นะครับครั้งนี้จำอันนี้เดี๋ยวค่อยดูเพื่อนข้อสงสัยนะครับว่าเหล็กกาวไนท์ผมทาสีทำไมถ้าใครศึกษาข้อมูลเบื้องลึกนะครับก็จะรู้ว่าเหล็กกาวไนท์เนี่ยมันไม่ได้กันสนิม 100% นะฮะมันจะเคลือบด้วยสังกะสีถ้าสังกะสีหมดปุ๊บสนิมก็ขึ้นได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทากันสนิมไว้ชั้นก็จะดีกว่านะครับเยี่ยมเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปเจาะพื้นกันนะครับรอสีแห้งแล้วก็เดี๋ยวพอสีแห้งปุ๊บเราก็จะได้เชื่อมเสาเนี่ยติดกับตัวโครงสร้างหลักที่เรามีนะเพื่อที่จะทำอะไรวะเพื่อที่จะเดินสายไฟนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราได้ทดลองเอามอเตอร์มาในคลิปหน้าอย่างราบรื่นเนาะกูใจร้อนไปต้องถ่ายเสียด้านโอเคเอาแค่นี้ก่อนโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อจอตรงนี้กันต่อนะครับไปจอเลย
เกรดลงไปตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันตอกไม่ลงผมเจาะไม่สุดโอเคไม่เป็นไรอันเดียวเลยปื้มจิตก็ฝืนไปให้เต็มรูเนาะแล้วมันก็อยู่นะครับก็ระดับได้อยู่เย็นนิดหน่อยพอเชื่อมฐานเสร็จนะครับแบบทุลักทุเลเราก็เอาเสานะครับมาต่อเข้ากับฐานที่เราวางไว้นะครับซึ่งระนาบเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมเสาเข้ากับฐานได้เลยนะครับนี่ครับรอยเชื่อมก็ดูไม่ค่อยดีนะอันนี้เพราะว่ายังไม่ได้ฝึกท่านี้เยอะแล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟลงมาจากกล่องนี้นะครับลงมาตามเสานี่ด้วยท่อสีเหลืองนั่นเดี๋ยวมาต่อเหนื่อยพักแป๊บเอาละครับต่อไปเป็นการเดินไฟนะครับผมไปพักไปแล้วเรียบร้อยไม่มีแสงต่อไปเป็นการเดินไฟนะครับซึ่งกล่องของไฟมันอยู่ตรงนี้กล่องเล็กนี้มีคำแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำเองนะครับระวังให้มากๆนะครับใส่ถุงมือแล้วก็สับเบรกเกอร์ลงนะแล้วก็เช็คไฟตลอดนะครับไม่ว่าเราจับลงแล้วก็ต้องเช็คนะครับเพราะบางทีอาจจะมีไฟรั่วตรงไหนก็ได้นะฮะทีนี้เราต้องคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงกล่องนั่นว่ามันมีอะไรบ้างแล้วต้องเดินยังไงนะพอดีตั้งเสาเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าการเดินไฟจะเดินลงมาผ่านให้ดูดีกว่ากล่องตรงนั้นนะครับการเดินไฟที่สั่งเสาที่เราตั้งเมื่อกี้นะฮะเราจะเดินไฟลงมาลงตรงนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะตั้งตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอเทปูนทีเดียวเลยนะครับตรงนั้นฐานมันก็อย่างที่เห็นว่ามาจะไม่แน่นมากนะก็เทปูนทับไปก็น่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเสาตรงนั้นไม่ต้องรับโหลดอะไรมากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าโอเคอันนี้เป็นตัววัดไฟนะครับโจเขาให้มานะครับผมก็อันดับแรกวัดก่อนว่าเส้นไหนมีไฟนะครับโอเคตรงนี้สังเกตได้ว่ามันต่อสวิตช์แสงอยู่มันไม่มีไฟตรงนี้มีโอเคเส้นนี้และเส้นนี้นะเส้นนี้เดี๋ยวมันกระพริบมีไฟเส้นนี้ไม่มีไฟอ่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้แต่ไม่แนะนำให้มือใหม่ทำนะครับผมเคยทำแล้วอันนี้ไม่มีไฟอันนี้มีไฟอันนี้มีไฟเบรกเกอร์อยู่นู่นพอเราสับขัดเอานะครับไฟก็จะไม่มีนะวัดด้วยตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าก็มีไขควงวัดไฟนะแต่ว่ามันต้องเปิดเราก็สามารถที่จะทำไฟตัวนี้ได้ถ้าใครอยู่กับคนที่บ้านหลายๆคนนะครับทำไฟพวกนี้ต้องระวังมากๆนะเพราะว่าเคสที่เกิดขึ้นเยอะเลยก็คือคนอื่นมาดันเบรกเกอร์ขึ้นตอนที่คนกำลังซ่อมไฟอยู่ระวังกันด้วย
ถ้าของทุกคนไม่ยุ่งเหยิงเท่าผมก็คงจะดีนะครับแต่หลักการก็คือเราจะต้องต่อสายจากสาย L จั๊มสายลายเข้ากับสายลายแล้วก็สายนิวตันเข้ากับสายนิวตันและถ้าบ้านใครมีสายดินนะครับสำหรับเครื่องพวกนี้นะครับถ้ายิ่งมีสายดินก็จะยิ่งดีแล้วก็จั๊มสายดินเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับดูพร้อมกันนะครับนี่คือรีโมทของมันบ้าแล้วกดหยุดติดแล้วนะโอเคนี่ครับติดแล้วนะครับเดินไฟสำเร็จกดหยุดหยุดดิโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับการตั้งเสาและการเดินไฟเหนื่อยมากวันนี้หมดไปเลยวันหนึ่งเนื่องจากว่าไม่ใช่ช่างเนาะก็เท่าละต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวรีโมทประตูตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็คลิปหน้าก็จะมาทำตัวรางนะครับที่มันเอาไว้ทำให้ประตูเปิดได้อัตโนมัติโดยแค่ใช้รีโมทเนี่ยนะโอเคไปเร็วๆใครชอบอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับถามลงมาได้เลยที่ด้านล่างนะครับผมโอเคผมไปซับสวิตซับปลั๊กก่อนนะเดี๋ยวลืม Okay, เรียกได้ว่าจบไปอย่างทุลักทุเลมากๆนะครับทุกคนและเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาต่อตัวเราจะมารีวิวตัวมอเตอร์ตัวนู้นเนาะแล้วก็มาต่อตัวมอเตอร์กันยังไม่มีโฟโต้เซนเซอร์กับตัว Wi-Fi นะเดี๋ยวทำแยกไปคลิปหนึ่งโอเควันนี้ตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ